คนไหนคือสื่อผีก็ทำลิสต์นี้ก่อนไปอย่างน้อยก็คือว่าน้องๆรู้แล้วว่า5คนเนี่ยไม่ใช่10คนเนี่ยไม่ใช่ถ้าเจอก็คือจะได้กันไว้ก่อนระดับแต่จริงแล้วมันก็บางอย่างบางคนชี้ชัดยากครับเพราะแบบว่าแต่ละคนเนี่ยบางคนอาจจะมีตัวตนอยู่จริงอยู่เล่มนี้จริงอยู่เว็บไซต์นี้จริงอยู่ที่องค์กรจริงครับแต่ว่าโดยพฤติกรรมเนี่ย เป็นพฤติกรรมซึ่งไม่เป็นที่เขาเรียกอะไรฮะคือเหมือนไม่เหมาะสมนะครับมางานของกลับบ้านเยอะแยะจนเกินความจำเป็นเวียนรับของอีกหลายรอบนะครับแล้วก็เฝ้าเอาของอย่างที่รัฐบอกเนี่ยนะฮะแล้วก็มาไม่ได้กับโวยวายนู่นนี่ซึ่งนักข่าวจริงๆก็มีแบบนั้นอยู่เหมือนกันนะครับแล้วอย่างนี้ถ้าในกรณีแบบนี้เราจะทำก็ย้ายเอากระเป๋าใบใหญ่มาเกินไปอ่ะบอกยังไงฮะถือกระเป๋าขนาดไหนบ้างนะเราจะมีสติ๊กเกอร์อะค่ะก็คือคนที่มาลงทะเบียนคือเราดูแล้วเป็นมีสื่อมีสังกัดแน่นอนเนี่ยคือหรือไม่คืออาจจะเป็นผีแต่ว่าคือเราทำสัญลักษณ์ไว้ก็แบบเนี่ยติ๊กเอาไว้ว่าคนนี้เข้ามาดาวเอาไว้แล้วคือเขาก็จะแบบก็จะได้ไปแค่เอกสารก็ไปเดินกินอะไรก็แล้วแต่คือเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้อะไรเดี๋ยวเขาก็จะหายไปแต่ว่าคือของเนี่ยเราจะให้เฉพาะคนที่มีสติ๊กเกอร์อะค่ะที่เอามาคืนเรามาแลกกับของจบงานจบงานอันนี้ก็เป็นวิธีอีกอันหนึ่งที่ของเราไม่หายเลยค่ะอ๋อเนี่ยอันนี้รอใช่ไหมรอแล้วก็โวยวายคือไม่หายไม่สนไม่ได้เราบอกว่าเราจะให้คนที่เขาคอนเฟิร์มไว้ก่อนเราก็พูดไปประมาณนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวส่งตามให้อะไรใช้วิธีเดียวกันโกหกก็ได้แหละโกหกก็ได้ส่งตามที่ส่งคือปัญหาของเราจะไม่เกิดกับงานที่แบบบางทีจะเป็นงานกรุ๊ปอินเทอร์วิวย่อยอย่างเงี้ยจะไม่เกิดเพราะว่าเราจะคอนเฟิร์มแล้วเราก็จะตอบเชิญไปเลยนะคะอันนี้ไม่เกิดก็คือแต่ว่ามันจะเจอเวลาเราส่งหมายเข้าไทยพีอาร์หรือไม่งานที่มันโอเพ่นนะคะการเกิดเจอจากในข้างในพื้นที่ที่เปิดแล้วเราติดป้ายชื่องานชัดเจนหรือว่างานที่แบบมีดาราเนี่ยจะมาจริงๆผมมีความรู้สึกนะครับว่าคนที่เป็นสื่อมวลชนเนี่ยเขาบางคนนะครับเขาจะรู้สึกเลยว่าเขาสามารถจะไปงานไหนก็ได้ไปนู่นไปนี่ก็ได้ซึ่งผมว่าจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ถูกนะสื่อมันก็ต้องคือคุณไม่ใช่ว่าคุณเป็นสื่อก็คือจะสามารถไปได้ทุกงานมันต้องเป็นสารเลยน่าจะดีกว่าที่สำคัญค่ะแล้วปัญหาอย่างนึงก็คือเหมือนกับว่าบางปปไทยหรือบางคนเขาไม่ได้แบบมี PR ค่ะเขาก็มาจัดงานเขาจัดงานแล้วเขาก็มีคนมานั่งลงเรียนแล้วก็มีของแจกเนี้ยคือพวกเนี้ยเขาไปใครไปเขาไม่รู้เข้าไปเขาแจกหมดเลยอะค่ะจริงๆถ้าเกิดอย่างนั้นก็ต้องปล่อยธนาคารอยู่แต่ว่าเราเองเราไม่ได้นะครับแต่ว่าคุณแม่ก็เลยอยู่ได้เออจริงอยู่ได้เพราะเองคือบอกจัดเล็กจริงๆเรื่องอย่างนี้นะครับผลกระทบจะเกิดขึ้นกับผู้จัดงานแล้วก็พีอาร์ก็มากกว่านะเพราะว่าจริงตัวนักข่าวจะไม่ได้กระทบเท่าไหร่เลยเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นเสียต่อนักข่าวบ้างตรงที่ว่าพฤติกรรมพวกนั้นทำให้นักข่าวจริงๆโดนถูกมองไปด้วยแต่ถามว่าคนเสียหายจริงๆก็คือเจ้าของงานมากกว่าซึ่งบางทีอย่างพฤติกรรมที่รัฐเคยบอกว่าไม่ได้จากเราไปฟ้องเจ้านายเราอย่างนี้ก็มีแล้วเจ้านายเราไปฟ้องลูกค้าอย่างพวกงานเปิดตัวพวกสินค้าเนี่ยค่ะเขามีสินค้ามาแจกแบบว่าทำเป็นกิฟต์เซ็ตมาอย่างดีเลยเที่ยวเราก็มีแบบว่าบางทีเราให้ถุงไปอ่ะแต่ในถุงนั้นมีแค่เฟสกิฟต์กับอะไรเล็กๆน้อยๆมากก็เดินไปดูก่อนนะคะจับกลุ่มเดินไปดูก่อนว่าคนนี้ได้นี้แล้วก็เดิน